เมื่อวันจันทร์ใช่ประมาณ 5:30 นตอนเย็นพี่น้องชาวไทยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงอ่ะเราได้เดินทางไปบ้านของพัทรประภาพี่ย่าได้ดูไหมหนูไปกดเข้าไปดูพอดีเลยหนูเห็นนี่เขาเข้ามาทักในไลฟ์เขาแบบอยากให้กำลังใจผู้หญิงคนนี้มากจริงๆคือตั้งแต่เป็นข่าวนะครับกับทางสามีของเธอใช่ไหมที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เบนเวสซิ่งเนี่ยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวเป็นหนึ่งผู้ต้องสงสัยเอ่ยนะครับในข่าวที่มีต้องมีการชี้แจงเลยให้ปากคำเลยโน่นนี่นั่นอุ้มลูกไปด้วยทุกคนก็มีความสงสารแต่เธอก็ยังไม่ได้มีโอกาสเปิดใจหรือพูดคุยเลยจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราก็ไปไลฟ์กับเธอนะครับแพทย์ณปภาเดี๋ยวเราเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูคลิปเราจะยิงให้คุณดูเลยความรู้สึกของแพทย์ว่ามีประเด็นอย่างนี้ก็คือสิ่งที่เธอกลัวที่สุดตอนนี้คือเรื่องอะไรความรู้สึกของเธอกับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับไม่มีใครเอาพูดแบบพูดจริงๆคือเพื่อพูดว่าไม่มีใครเอาไปทำงานแน่เลยอ่ะใครจะเอาผู้ต้องหาคดีนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพทย์ก็แบบที่บ้านยังต้องแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแพทย์ก็แบบไหนจะลูกอีกใช่ป่ะแพทย์ก็แบบเฮ้ยยังไงดีแล้วแบบมันแบบแพทย์กลัวไม่มีงานแล้วพี่วูดดี้กลัวไม่มีงานทำกลัวไม่มีใครช่วยสนับสนุนคือแบบคือแพทย์มีแม่ใช่ป่ะแล้วแพทย์ก็มีพี่แล้วแพทย์ก็มีลูกใช่ป่ะเราแบบต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายคนที่อาจจะไม่ทราบมาก่อนหน้านี้แพทย์เนี่ยคือที่เราไม่ใช่คุณแม่เนี่ยตอนนี้พักอยู่ไม่สามารถสื่อสารได้เพราะคุณแม่ใช่ค่ะเป็นอัลไซเมอร์เป็นอัลไซเมอร์และพี่สาวเป็นพิการตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะแล้วก็มีลูกแล้วมันก็เลยแบบพี่หูที่เข้าใจใช่ป่ะเข้าใจงานสำคัญที่สุดแล้วอะสำหรับแพทย์อะแต่แพทย์ก็เลยแบบว่าโอเคทำไงดีวะคือตอนนั้นอะพี่วูดี้เขาจะเอาเวลาเป็นข่าวอ่ะมันไม่ได้เป็นข่าวแค่แบบแพทย์โดนข้อหาหมิ่นประมาทแต่แพทย์คนเอาไปเขียนคนเขียนว่าอะไรฟอกเงินคดียาเสพติดหรืออะไรไม่รู้ทั้งที่เราไม่เกี่ยวเลยเราโดนแค่ฟอกเงินแบบแม่กูทำไมถึงแบบต้องเจอขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องกูแน่ๆเลยใครจะเอาผู้ต้องหาคดีนี้ไปทำงานโหยสวยละแล้วจะไงดีอะไรเงี้ยแล้วสิ่งหนึ่งที่แพทย์ได้รับเลยอะคือแบบเฮ้ยพี่ไม่ปลดเองนะเว้ยเออพี่ไม่ปลดเองนี่คือดร.จิวซีใช่ค่ะจิวซีบอกว่าเออเฮ้ยพี่ไม่ปลดเองนะเว้ยอะไรเงี้ยแพทย์แบบรอดแล้วเอ้ยมีงานแล้วเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี่เขามาให้กำลังใจด้วยวันนี้ทีมงานเต็มเลยใช่แพทย์แบบเล่าให้ฟังนิดนึงนะว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในใจเขาแพทเขาคิดยังไงเพราะว่ามันมีหลากหลายประเด็นที่เราสงสัยแล้วก็ถามแน่นอนที่เราคุยกันแป๊บนึงแล้วก็ถามแพทพี่อยากถามจริงๆนะแพทตอนที่เกิดข่าวอ่ะในใจอ่ะมันตั้งคำถามไหมว่าเฮ้ยมันจริงเปล่าเนี่ยพี่หนูคบเขามาแค่ประมาณปีนึงอ่ะหนูไม่สามารถรู้ทุกเรื่องได้นั่นคือในหัวเราคิดอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยยังไงคนที่อยู่เคียงข้างเราเราก็ต้องให้ความสำคัญหรือว่าเขาเรียกอะไรให้กำลังใจเขาก่อนแบบแรกสองหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนสามารถไปเขียนจั่วหัวก็เขียนพลาดหัวฮะและทำให้ชีวิตเราพังได้โดยที่แบบยังไม่สืบเรื่องจริงหรือทำไมยังไม่มีเรื่องจริงออกมาปรากฏเลยเป็นแค่การสันนิษฐานแล้วมันสามารถฟันธงได้เลยว่าฉันเป็นอย่างนู้นฉันเป็นนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับมันวูบไปนิดนึงนะทำไมชีวิตฉันต้องเจอทุกๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องของคุณพ่อที่เสียชีวิตคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์พี่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ต้องมีการดูแลอย่างพิเศษครับพี่สาวค่ะคือเราอ่ะดูคลิปที่อยู่สัมภาษณ์ใช่ป่ะจบแล้วอ่ะหันกลับมาพูดกับที่บ้านบอกว่าคนเรามันต้องเข้มแข็งขนาดไหนวะที่จะทนอยู่กับแบบเรื่องทั้งหมดนี้ได้โอเคเรื่องผิดถูกอันนั้นเราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าถ้าเขาสมมติเกิดผิดหรืออะไรไปเขาก็ต้องรับแต่เรากำลังพูดถึงคนคนหนึ่งที่แบบต้องแบกรับทุกอย่างแบบแม่ไม่สบายพี่สาวอีกพิการอีกพ่ออีกลูกอีกสามีติดคุกอีกคิดออกป่าวว่า
มันเป็น power ให้กับคนอื่นมากเลยนะว่าถ้าคุณยังเจอเรื่องที่ยังไม่เท่าเขาอ่ะคุณอย่าเพิ่งท้อขนาดนี้เขายังเราอยากรู้ว่ากิ๊ฟคือในฐานะที่กิ๊ฟเนี่ยเป็นแม่และท้องมาก่อนอ่ะช่วงที่แบบแพทเขาเจอปัญหาหนักๆเจอขาดหนักๆคือช่วงที่เขาใกล้คลอดใช่เราอยากรู้ว่าเดี๋ยวลองฟังลงตรงนี้เราเป็นคลิปใหม่ป่ะครับสามารถฟังต่อได้ไหมฮะหรือว่านี่คือคลิปเดิมคลิปเดิมเดี๋ยวแล้ววุฒิขอขยายต่ออีกนิดนึงนะเขาบอกว่าพี่หนูได้นึกถึงฉายานะพี่พ่อตายใช่ไหมแม่อะไรนะแม่ป่วยพี่สาวพี่การใช่ไหมฮะหัวติดคุกพี่มันยังไงแล้วแม่ลูกคนเดียวประมาณนี้ถ้าหนูนี่คือโดนมาหมดเลยนะพี่แพทพูดว่าอะไรรู้ไหมครับพี่น้องชาวไทยอันนี้พูดที่ขอแชร์เขาบอกว่าพี่หนูค้นพบแล้วเมื่อคุณถึงจุดที่มันหนักที่สุดในชีวิตสิ่งเดียวที่คุณยังเหลืออยู่และสิ่งเดียวที่คุณต้องอยู่กับมันให้ได้คือความเข้มแข็งมนุษย์เราเมื่อไม่เหลืออะไรแล้วเขาบอกว่าความเข้มแข็งและความอดทนคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิตแล้วจริงๆเพราะถ้าคุณไม่มีความเข้มแข็งแล้วคุณตายได้เลยแต่จริงๆเราว่าพี่แพทเนี่ยหนึ่งอย่างที่คนอื่นจะมองได้คือเขาไม่หนีปัญหา อยู่ตรงนี้เผชิญหน้าทุกอย่างไม่ว่าจะแบบหนักแค่ไหนอะไรก็ตามต่อให้จะผิดจะถูกทุกอย่างมาตรงนี้เขาก็สู้แล้วว่าตรงนี้ดีแต่แล้วเข้าใจเลยที่พี่ย่าจะถามว่าคลอดลูกเพิ่งคลอดมันจะหนักไม่คือกำลังท้องหนักแบบไม่ท้องแก่แล้วมาเจอปัญหาแบบนี้กิฟท้องแก่ไม่เท่าไหร่คลอดลูกออกมาแรกๆดีกว่าเลี้ยงก็เหนื่อยแล้วต้องวิ่งเรื่องของตัวเองเขาบอกว่าน้องเรซซิ่งเหมือนกับรู้หน้าที่ไม่โวยวายไม่ร้องไห้เลี้ยงมากๆแล้วเราบอกว่าถามจริงๆแพทที่เศร้าสุดๆคืออะไรเศร้าเพราะว่าพ่อไม่ได้อยู่กับลูกใช่คนคนนี้ลูกพ่อเลยพี่ไม่ใช่ลูกคือลูกหนูอะแต่พ่อเลี้ยงซะส่วนใหญ่เพราะหนูจะทำงานก่อนหน้านี้จะติดพ่อนะฮะเอาอย่างนี้ฮะคุณสามารถไปดูย้อนหลังได้แบบเต็มๆเลย1 ชั่วโมงในหน้า Facebook ของ Woody หน้าที่คุณกำลังดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับ